เอาจริงตอนนี้ผมขึ้นมา3ชื่อชื่อแรกชื่อแรกพี่เมโกะครับเมโกะนะครับนักแสดงนะครับชื่อที่2มาคือออนเฮ้ยมิกี้บอกว่ามีเพื่อน40คนก็เลยคิดว่ามีสิทธิ์เป็นอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่หลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยหลังๆอ่ะเอ็นไปทางพี่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกพอมีเขาว่าร่วมงานด้วยก็เลยพยายามตัดน่าจะเคยร่วมงานกับเราแต่ติดตรงที่ว่าเป็นนางร้ายนี่แหละเอางานดีกว่างานที่ร่วมกันครั้งสุดท้ายกี่ปีที่แล้วครับครั้งสุดท้ายคือทีป๊อปค่ะเคยมารายการผมโอ้โหแล้วมาเป็นร้อยพอมารายการผมปุ๊บสามชื่อที่พูดมาเมื่อกี้หายเกลี้ยงเลยหายเกลี้ยงเลยเขาอ่ำหรือเปล่าอันนี้อ่ำหรือเปล่าครับผมเป็นเด็กนะผมยอมให้ลองนะผมบอกไปก่อนโอ้ยเนี่ยเวลาเขาพูดเขาดูน่ารักเวลากูเล่นแต่คุกคามอย่างเดียวเปิดมามีว้าวแน่จริงเหรอพูดแค่นี้แหละว้าวเลยแหละผมเอไปทางพี่จูนธีรตีแล้วนะเอาชื่อจากพวกเราไหมได้อ่ะใบเฟิร์นพี่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกโอเคพี่ฟางครับจากเฟยฟางแก้วครับพลิกบทเป็นจากนางเอกมาเป็นนางร้ายครับคุณกรีนครับวันเดอร์เฟรมครับน้องแอลลี่พิธีกรจูนพี่จูนพายุคักพายุคักคือใครพี่ สายฟ้าพายุเหรอไม่ใช่ครับคุณคุณแนนแนนไหนใครวะโอ้โหแนนอะแนนไหนแนนไหนอะแนนรังสิตเดี๋ยวแนนรังสิตไรยังไงอะไรเนี่ยเอาซะพี่เจ๋งสงสัยเลยเอาเรื่องอาทิตย์ก่อนๆที่โทรหาเขามาพูดโอเคไม่แกล้งแล้วครับคุณนี่แล้วกันครับคุณคุณน้ำฝนครับน้ำฝนไหนวะน้ำฝนกุลยามิตรครับใครนะคือใครนะกัลยาณมิตรเหรอพูดซะเป็นกัลยาณมิตรเลยชื่ออะไรดีข้ามันไปข้ามไปพี่เจ๋งครับขอเป็นชื่อครับเขาชื่อเล่นมีออ่างนะชื่อเล่นมีออ่างก็ที่คุณพูดเมื่อกี้แหละพี่เซนใครแอนออนแอนออนเขาพูดชื่อออนออนผมออนด้วยอ้าวอยู่ดีก็ออนตามเขาไปด้วยเชื่อเขาอ้าวออนพัชนันผมเชื่อคุณคือเมื่อกี้มันมีคลิกหนึ่งที่ว่าเขาเป็นพี่ผมครับผมเดาเลยอะผมเดาว่าเป็นพี่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับชื่อเล่นมีออ่างนะทำพิธีกรเป็นนางเอกแกเขาเปลี่ยนจากนางเอกมาเป็นนางร้ายแล้วเดี๋ยวใจเย็นผมลาออกจากการเป็นเซนต์ตอนนี้ได้ไหมพี่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาคงมีเพียงเราสองคนท่ามกลางหมู่ดาวมากมายที่รู้กันในใจมันจะเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไรเขาก็แล้ว
นี่ก็ใบมาแล้วคุณไม่เชื่อพี่เจ๋งกับพี่แจ็คเหรอฮะจริงก็คือแบบทางนี้คือใบตรงตัวมากแล้วคนนี้ก็ใบตรงตัวมากมี40กว่าคนแล้วก็แบบเมื่อกี้เอาละโอ้โหเพื่อน40กว่าคนมันชัดมากชัดมากใบขนาดนี้ตากระตุกเลยอ่ะสุดท้ายเนี่ยเขาใบกันมาเยอะขนาดนี้ทำไมถึงสุดท้ายกลับไปเชื่อว่าเป็นใบเฟิร์นมันมีคำนี้เขาบอกว่าเขาแค่เฉียดเพราะกับพี่เฟิร์นผมแค่รับเชิญอันนี้คือนางเอกเลยนี่คือนางเอกที่ได้ร่วมกันเลยใช่ช็อกเหมือนกันเจอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หลายปีครับตั้งแต่เลิกปิดกองไปอะไรปิดกองครับปีกว่าน่าจะปีกว่ากลัวเขาจับได้ไหมคือกังวลมากอยู่ฝั่งนี้ไหมครับไปถูกแล้วยืนเมื่อกี้ถูกแล้วครับน้องเซนผมจำได้ว่าเขาบอกว่าเขาสวยที่สุดเวลาเขาอยู่ข้างซ้ายโอเคผมเลยอยากให้เขาอยู่ข้างซ้ายผมแต่หน้าเขามุมขวาดีเทลมากแจ็คดูไว้ดูรายละเอียดเขาไว้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได้ทำไมวะทำไมต้องอยู่ฝั่งซ้ายด้วยอันนี้เขาหลอกฝั่งซ้ายอ่ะผมจะบอกว่าจังหวะเมื่อกี้นี่เป็นการจับมือครั้งแรกที่แบบว่ารู้สึกว่าปลอดภัยจริงเหรอใช่ใช่ใช่เพราะก่อนหน้านี้เขามีกฎเยอะมากที่เมื่อกี้มันมีคำใบ้หนึ่งว่าทุกส่วนในร่างกายมีมูลค่าทั้งหมดถูกป่ะเพราะมันมีงานจับมือด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะนั่นแปลว่าตอนนี้น้องออนไม่ได้อยู่ BNK แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเหงาไหมพอออกมาอยู่คนเดียวหรือมันรู้สึกแตกต่างหรือมันโตขึ้นยังไงบ้างออนจริงๆก็เหมือนแบบแอบรู้สึกว่าเราต้องสตรองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็โตขึ้นเนาะเหมือนอย่างในวงแล้วก็พยายามระดับนึงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ออกมาเราก็ต้องแบบเขาเรียก 300% นะคะรับงานนะคะจ้างได้นะคะอ๋อโอเควันนี้ให้พูดถึงเซนหน่อยครับวันนี้ได้มาร้องเพลงด้วยกันก็เก่งมากเดินทางมาไกลมากนะขอบคุณครับคุณออนครับขอบคุณครับน้องเซนครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆต้องขอบคุณออนครับจริงๆมาครั้งนี้ก็เซอร์ไพรส์เรารู้สึกเราดีใจมากที่แบบได้เจอกับออนอีกครั้งนึงในแรกๆผมในละครแรกๆเลยได้เขาเองแหละที่แบบช่วยอดทนเราเป็นมนุษย์10เทคมาก่อนซึ่งเขานี่แหละก็อดทนในการที่เป็นทุกคนมีครั้งแรกทุกคนไม่ได้เก่งมาแต่แรกดีใจครับดีใจครับที่ได้เจอออนก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคขอบคุณทั้งคู่เลยนะครับเอาให้ฝากผลงานนะครับมีละครครับมีเป็นละครครับผมก็แล้วก็ตอนนี้เราก็มีเป็นเบื้องหลังครับเป็นซีรีส์ครับชื่อว่าซีรีส์สีชมพูสามารถติดตามได้เองย้อนหลังทาง YouTube Idol Factory แล้วก็เป็นบริษัท Idol Factory ที่ผลิตละครครับตอนนี้รับผลิตละครนะครับใครสนใจแบบว่าจะอยากให้เราผลิตละครเราก็แบบว่าตอนนี้รับโคพาร์ทเนอร์ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับผมรายการ T-Pop Stage Show ครับโอเคติดตามกันได้ในบ้านเรานี่แหละนะครับอ้าวน้องออนล่ะครับตอนนี้ก็เพิ่งเปิดค่ายก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่ก็ค่อยๆเติบโตไปค่ะโอเคก็ติดตามผลงานคือตอนนี้ก็ตามใน Instagram เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็จะผ่านกันในนั้นแหละใช่ค่ะใช่มั้ยครับโอเคติดตามผลงานของทั้งคู่ได้นะครับคู่นี้ครับ Thai Pitch Tour Fail Thai Pitch Fail ไปแบบน่าเสียดายสุดๆครับแม่คุณเซนเอ่ยชื่อคุณออนออกมาแล้วแท้แต่ดันเปลี่ยนใจซะอย่างนั้นเฟลไปครับคิวต่อไปถึงตาบอยแบนด์ที่มาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้กับสี่หนุ่มนิวคันทรีงานนี้ถ้าพลาดแล้วจะหาว่าไม่เตือนช่วงหน้าครับ